ได้นี่เขาก็วิดน้ำเนี่ยข้าวน้ำแห้งเนี่ยฟางแทนครับต้องไล่เลี้ยงทำไม่ไล่เลี้ยงก็ร้องไม่มีอะไรก็แทนกินได้ก็พอถ้าไม่มีกินก็พอจะซื้ออาหารให้กินก็ไม่มีทุนเราก็ไม่มีทุนลูกมันไหลลูกสี่สามสี่ร้อยแล้วเราทำอะไรพี่ตอนนี้ก็ต้องก็เลี้ยงหัวนี่ครับเอาใส่ขายขี้หัวสอบละ15บาทผมอยู่นู้นทางนู้นนะทางนี้เนี่ยผมก็กินต้นนะคนอันเนี้ยอะไรเขาเรียกต้นผักเป็ดหรืออะไรนี่นะครับผมก็มาเรียกไม่ถูกต้องคนเก่าๆแก่เขาเรียกเรียกว่าหัวพื้นบ้านครับเขาเรียกไม่มีย่างอย่างเงี้ยครับมันก็ต่อไปก็กินไม่ได้มันก็แห้งแรงเลยเพราะยังไม่ถึงเดือนนี่เลยมันก็ต้องรอเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยบางทีก็บางทีน้ำไม่มีข้าวเงี้ยเขาให้ไปตัดเอามาให้หัวกินได้อ่ะครับบางทีก็ค่อยๆกินอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีน้ำครับขายก็ขายไม่ได้เพราะมันพ่อผมก็จะขายต้องขายใช้หนี้เขา